my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. สวัสดีครับผมนายลัปปนทรัพย์นามสกุลสันวัจนารหัสนิสิต2177ครับผมนายวัชชัยชาศรีคำรหัสนิสิต2363ครับผมนายวชิระตาวงรหัสนิสิต2657ครับผมนายสุบัญญาแทนลานรหัสนิสิต27889ครับผมนายธรรมรสโสรหัสนิสิต2851ครับสำหรับผมนะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการวัดและการแสดงผลด้วย Arduino นะครับการวัดนั้นเป็นกระบวนการหาค่าจริงนะครับหรือที่เรียกว่าค่าการวัดนะครับระบบของการวัดนะครับเพื่อที่จะขยายขอบเขตการรับรู้ของมนุษย์นะครับในระบบของการวัดนั้นมีส่วนต่างๆคือเซนเซอร์ทรานซิสเตอร์นะครับ2ก็คือ signal conditioning นะครับ3ก็คือ output state นะครับและ4ก็คือ feedback control นะครับเรามาทำความเข้าใจตามรูปด้านหลังนี้นะครับก็คือในส่วนที่1นะครับก็คือเซนเซอร์ทรานซิสเตอร์นะครับจะมีเซนเซอร์ส่งสัญญาณออกมาให้ทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็คือตัวแปรปริมาณทางกลหรือปริมาณทางความร้อนให้เป็นปริมาณที่สามารถวัดค่าได้เช่นปริมาณทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ signal conditioning นะครับ signal conditioning นี้ก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่รับสัญญาณจากทรานซิสเตอร์และแปลงสัญญาณให้สามารถให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้นะครับและส่งสัญญาณต่อมาที่เอาต์พุตนะครับและต่อจากเอาต์พุตเพื่อนำไปใช้งานนะครับแล้วก็มีแยกออกมาที่คอนโทรลสเตทคอนโทรลสเตทก็คือฟีดแบ็กคอนโทรลนะครับในส่วนที่4ก็เพื่อจะส่งสัญญาณกลับไปในส่วนที่1นะครับก็สำหรับส่วนการแสดงผลด้วย Arduino นะครับก่อนอื่นเรามารู้จัก Arduino กันก่อนครับ Arduino ก็คือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR นะครับสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์คือเป็น IC ที่สามารถโปรแกรมได้นะครับปัจจุบันนั้นมีหลายตระกูลนะครับส่วนตระกูลของ AVR นะครับจะเป็นตระกูลที่นิยมใช้กันในประเทศไทยนะครับ Arduino นะครับมีการพัฒนาแบบเปิดเผยข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับตัวบอร์ดนั้นถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายนะครับความง่ายของ Arduino นั้นก็คือสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้สามารถต่อกับพ่วงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับจากด้านนอกเข้าสู่บอร์ด I/O นะครับแล้วก็จุดที่ Arduino นิยมใช้กันนะครับก็คือมีรูปแบบคำสั่งพื้นฐานนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายในผู้ใช้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังราคาถูกอีกด้วยนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรม Arduino นะครับบอร์ด Arduino นะครับจะเชื่อมเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB นะครับโดยขั้นตอนนะครับก็คือ1สามารถโหลดโปรแกรมจากก็คือโปรแกรม Arduino IDE นะครับสามารถโหลดจากได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับและ2ก็คือเราจะป้อนชนิดของ Arduino เข้าไปนะครับรุ่นของ Arduino ก็คือรุ่นที่เรานำมาศึกษาก็คือ Arduino Uno แล้วครับแล้วก็ป้อนหมายเลขเข้าไป3นะครับกด Verify เพื่อดูความถูกต้องบันทึกนะครับแล้วก็กด Compileแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดเพื่อป้อนไปยังบอร์ดให้บอร์ดเริ่มทำงานครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมพื้นฐานที่เราจะนำมาศึกษาก็คือโปรแกรมการรับค่าจากสวิตช์นะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างชิ้นแรกครับ LED ครับชิ้นที่2ครับตัวด้านทางครับชิ้นที่3ครับสวิตช์ครับชิ้นที่4สาย USB ครับชิ้นที่5ครับสายสำหรับต่อครับชิ้นที่6ครับบอร์ดครับชิ้นที่7ครับบอร์ดยูโน่ครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อวงจรกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาต่อวงจรกันนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับต่อตัว LED เข้าไปนะครับตัวสายนะครับนี่จะเป็นสายที่ใช้ต่อกับ LED นะครับสายนี้เราจะต่อเข้าแผงวงจรอันที่3นะครับอันที่3ของ
ตัวบอร์ด Arduino นะครับเราจะมาต่อสวิตช์กันนะครับตัวต้านทานนะครับสายที่ต่อกับตัวต้านทานกับสวิตช์นะครับสายนี้เราจะต่อเข้าตะกี้ผิดนะครับตัวต้านทานจะเป็นต่อข้ออันที่3นะครับของบอร์ด Arduino และจะต่อตัวต้านทานสายของตัวต้านทานอีกสายเข้าบอร์ด Arduino ที่5โวลต์นะครับนี่จะเป็นสายต่อกับสายกาวข้อสวิตช์นะครับและสายสุดท้ายเราก็ต่อจาก LED เข้าสายกลางเหมือนเดิมครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับเริ่มจากป้อนค่านะครับขาที่1คือขาของปุ่มกดนะครับให้อยู่ที่ขาที่3นะครับขาที่ต่อตัวต้านทานนะครับที่ต้องมีตัวต้านทานนั้นถ้าไม่มีถ้าสมมุติว่าบอร์ดไม่มีตัวต้านทานนะครับบอร์ดจะช็อตวงจรนะครับและไม่สามารถแสดงค่าได้เพราะว่าไฟเลี้ยงกับสายกาวที่ส่งมาจะชนกันนะครับดังนั้นจึงต้องมีตัวต้านทานขั้นเอาไว้นะเพื่อให้บอร์ดทำงานได้นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรที่2นะครับ LED ให้ต่อกับขาที่8นะครับและประกาศตัวแปรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวแปรสวิตช์นะครับมาเซตค่าตัวแปรนะครับเซตค่าปุ่มกดตรงนี้จะเป็นการป้อนค่าอัตราการส่งข้อมูลนะครับให้ขา LED เริ่มต้นที่เป็นเอาต์พุตนะครับและให้ปุ่มกดเริ่มต้นเป็นอินพุตนะครับสำหรับโหวตลูปนะครับการอ่านสถานะของค่าปุ่มกดนะครับจะใช้ชุดคำสั่งดิจิตอลรีดนะครับและถ้าปุ่มกดนะครับรับค่า high ก็คือเรากดปุ่มนะครับ
ไฟจะติดนะครับให้แสดงออกมาเป็นข้อความว่าเทิร์น LED on นะครับก็คือไฟติดครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับให้แสดงข้อความออกมาว่าเทิร์น LED off นะครับก็คือไฟไม่ติดนะครับก็คือรับค่าโลออกมานะครับนั่นก็คือไฟไม่ติดครับและนี่ก็เป็นโปรแกรมสำหรับชื่อคำสั่งรับค่าจากสวิตช์นะครับก็เมื่อเราเขียนโปรแกรมเมื่อสักครู่เสร็จนะครับเราก็จะมาลองกดรันกันนะครับก่อนอื่นกด verify ก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วเราลองกดรันนี่ครับเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับอันนี้คือรับค่าจากสวิตช์นะครับเมื่อเราไม่ได้กดสวิตช์ก็จะรับค่าโลมานะครับจะขึ้นเป็น turn LED off นะครับก็คือไฟไม่ติดนะครับนี่ครับไฟ LED ไม่ติดนะครับแล้วสมมุติเมื่อเรากดนะครับก็จะรับค่าเป็น high นะครับก็จะแสดงเป็นข้อความออกมาว่า turn LED on นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟก็จะติดนะครับ LED ก็จะติดนะครับนี่นะครับก็เป็นโค้ดที่เรานำมาศึกษาในส่วนของการแสดงผลของ Arduino นะครับขอบคุณมากครับต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับโจทย์เกี่ยวกับสถิติการวัดนะครับผมโดยผมทำเกี่ยวกับความถี่สัมผัสครับผมส่วนผมก็จะรับหน้าที่ก็คือเป็นโจทย์เดียวกันแต่ว่าผมจะหาความเชื่อมั่นของกราฟครับครับสำหรับชมได้แล้วครับต่อไปเป็นตัวอย่างสำหรับสถิติสำหรับการวัดนะครับครับจากโจทย์นะครับจำนวนนิสิตหญิงทั้งหมดที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2501ถึง2520นะครับมีจำนวนข้อมูลดังนี้ครับผมครับจากโจทย์นะครับให้สร้างฮิสโตแกรมแสดงความถี่และแสดงร้อยละของความถี่สัมผัสของตัวอย่างข้อมูลมีทั้งหมด20ค่านะครับในที่นี้นะครับเรามี i ตั้งแต่1ถึง20นะครับแสดงว่าจำนวนข้อมูลของเราก็คือมีจำนวน20ข้อมูลด้วยกันนะครับเราต้องหาช่วงข้อมูลที่เหมาะสมครับผมจากสมการ k เท่ากับ 1.8 n ลบ1กำลัง 0.4 บวก1นะครับ n ก็คือ20นะครับก็คือจำนวนของข้อมูลของเรานะครับจะได้ค่า k เท่ากับประมาณ7นะครับผมแล้วเรามีค่าต่ำสุดครับของนักเรียนที่เข้ามานะครับคือ700แล้วก็ค่าแม็กซิมัมคือ2008นะครับเราก็จะมาหาช่วงข้อมูลครับว่าต้องกว้างขนาดไหนนะครับก็เลยเอาแม็กลบมินนะครับหารด้วยค่า k นะครับผมตามข้างล่างนี้ครับจะได้ช่วงข้อมูลเท่ากับ300นะครับผมครับทีนี้เราก็นำช่วงความถี่นะครับที่เราได้มาก็คือต้องกว้าง300ใช่ไหมครับก็เริ่มจากมินิมัมเลยครับเนี่ยครับ700คือมินิมัม
แล้วเราก็บวกเข้าไปนะครับก็จะได้700ถึง 1,000 นะครับ 1,000 ถึง 1,300 1,300 ถึง 1,600 นะครับ 1,600 ถึง 1,900 1,900 ถึง 2,200 นะครับ 2,200 ถึง 2,500 นะครับแล้วก็ 2,500 ถึง 2,800 ครับจากนั้นจากค่าข้อมูลเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยครับเราก็จะเอาค่า XI นะครับที่อยู่ในช่วงต่างๆเนี่ยครับเอามาพลอตลงในช่วงความถี่นะครับเนี่ยครับช่วงข้อมูลนะครับตั้งแต่700ถึง 1,000 นะครับมี2ค่าด้วยกันนะครับครับผมเราก็จะพลอตได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็มาหาความถี่สัมผัสนะครับความถี่สัมผัสเนี่ยจะหาจากจำนวน FN NF นะครับผมจำนวน NF จากความถี่สัมผัสจะหาได้จาก NF หารด้วย N นะครับผมคือ N คือจำนวนข้อมูลครับเช่นความถี่สัมผัสเนี่ยครับเกิดจาก2หารด้วย N ก็คือ20ก็คือ 0.1 ครับผมก็จะได้ความถี่สัมผัสเป็นอย่างนี้จากนั้นก็สามารถเอาไปพลอตเป็นกราฟระหว่างจำนวนข้อมูลกับความถี่สัมผัสได้ครับครับก็มาดูกันต่อเลยครับตัวอย่างข้อนี้เนี่ยคือจากตารางชุดเดิมก็หมายความว่าเราใช้ค่าที่ทำกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับเอามาใช้ในการคิดต่อก็คือโจทย์เนี่ยสั่งให้หาจงหาค่าสถิติของชุดข้อมูลจำกัดชุดข้อมูลจำกัดเนี่ยจะมีตั้งแต่ที่เราจะหาเนี่ยก็คือ x bar ก็คือค่าเฉลี่ย sx ค่าเบี่ยงเบนแล้วก็ v องศาอิสระเราหา3ค่านี้เพื่อที่จะมาหาข้อ2และข้อ3ต่อข้อ2เนี่ยเขาให้หาประมาณค่าช่วงข้อมูลที่มีการวัดค่าได้จำนวน 90% แล้วก็ข้อที่3เนี่ยคือการประมาณค่าเฉลี่ยจริงด้วยความเชื่อมั่น 90% หมายความว่าจากข้อที่แล้วครับคือเราทราบว่าช่วงข้อมูลที่มันกว้างเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็การกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยมันไปในทิศทางไหนแต่ว่าแค่นั้นอ่ะคือไม่สามารถแบบว่ายังไม่มีค่าของความเชื่อมั่นนะครับก็เลยรอบนี้ก็จะมาใช้สูตรของการหาความเชื่อมั่นเอาวิธีการทำนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยเราต้องมาหากันก่อน x bar x bar จะได้มาจากสูตร1ส่วนn แล้วก็คูณกับผลรวมของ xi ก็ผลรวมของ xi ก็คือมาจากผลรวมเนี้ยครับเอา i แต่ละตัวมาบวกกันจะได้ค่าออกมาก็คือ1ส่วน20คูณกับ 16,100 บวกกับ 18,100 นะครับออกมาได้ x bar เนี่ยเท่ากับ 1,710 ได้แล้วคำตอบแรกต่อมาที่2เราจะหาค่าเบี่ยงเบนก็คือ sx เนี่ยจะได้มาจาก1ส่วน n ลบ1 n ก็คือ20ลบ1ก็กลายเป็น19แล้วก็คูณกับผลรวมของ xi เราจะเอาค่า xi ของอันที่1เนี่ยมาลบกับค่า x bar เสร็จแล้วก็เอามากำลัง2ครับเอามากำลัง2เสร็จก็เอา xi 2มาลบกับ x bar แล้วก็กำลัง2ก็ทำต่อกันไปครับจากนั้นเมื่อเอาผลรวมของ xi ลบ x bar กำลัง2เนี่ยคูณกับเศษ1ส่วน19จากนั้นก็ยกกำลังด้วยเศษ1ส่วน12คำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็น sx เท่ากับ 544.49 ครับต่อมาอันสุดท้ายเราต้องหาองศาอิสระองศาอิสระสูตรคือ v เท่ากับ n ลบ1 n คือ20ลบ1ออกไปก็เป็น19ครับต่อมาข้อที่2โจทย์ให้หาการประมาณค่าช่วงข้อมูลที่วัดได้ 90% โดยที่เราจะต้องเอาค่า v เนี่ยครับไปเปิดตารางของ student t student ที่ความน่าจะเป็น 90% ก็ตาราง t student หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่คือหน้าตาของ t studentโดยเราจะเปิดไปที่ v เท่ากับ19ความเชื่อมั่น90ก็คือ t ที่90ก็จะเป็น 1.729 ครับหาประมาณค่าช่วงข้อมูลจากสูตร xi เท่ากับ x bar บวกด้วย tv ที่เราหามาได้ครับก็คูณกับด้วย sx ที่เราหามาได้ก็คือ 5.44 มันก็เลยกลายเป็น xi เนี่ยเท่ากับ 1710 บวกลบ 1.729 คูณกับ544.49 คำตอบก็จะออกมาเป็นช่วงนี้หรือจะเป็นช่วงหรือเราจะเขียนว่าช่วงข้อมูลเนี่ยออกมาเป็นช่วงก็คือ 768.6 ลบกับ
2651.4 ครับเนี่ยคือคำตอบของข้อที่2ครับส่วนคำตอบของข้อที่3ข้อที่3ถามว่าประมาณค่าเฉลี่ยจริงด้วยความเชื่อมั่น 90% การประมาณค่าเฉลี่ยจริง x dat เนี่ยก็คือจะต้องหาความไม่แน่นอน 90% มาจากสูตร sx bar เท่ากับ sx ส่วนด้วย square root n ครับก็จะออกมาเป็นเท่ากับ 544.49 หารด้วย square root ที่20คำตอบออกมาเป็น 121.75 ผมปัดเป็น122ครับจากนั้นเนี่ยเราไปเปิดค่า student t หาค่า t เพื่อเราจะเอามาใช้ในสูตรต่อครับก็ v ก็คือ19เพราะฉะนั้นค่ามันก็คือค่าเดิม 1.729 นั่นเองเราก็ใช้สูตร x dat เท่ากับ x bar บวกลบ t ที่t 19ที่ความเชื่อมั่น90คูณกับ sx bar ก็เป็น 1710 บวกลบ 1.729 คูณกับ122ครับก็ช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยก็จะออกมาก็คือ1499ถึง1920ช่วงความเชื่อมั่นเนี้ยหมายความว่ามันก็คือถ้าเราดูจากเมื่อทำโจทย์ไปเมื่อครั้งที่แล้วครับก็เนี่ยครับช่วงเมื่อกี้1400ถึง1900ก็คือจะอยู่ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ข้อมูลมีการกระจุกตัวกันมากที่สุดครับก็เนี่ยคือจะเป็นค่าที่เราเชื่อมั่นได้มากที่สุดของกราฟเนี่ยครับครับผมวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการวัดในระบบอื่นๆนะครับโดยจะยกตัวอย่างเช่นการวัดระบบสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลนะครับจากการวัดสัญญาณนะครับเราได้สัญญาณจากเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับซึ่งสัญญาณอนาล็อกที่ได้มาครับเราจะเข้าสู่วงจรปรับแต่งนะครับซึ่งจะทำการขยายสัญญาณแล้วสัญญาณจะเข้าสู่ตัวแปลงสัญญาณซึ่งจะแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งสัญญาณดิจิตอลจะส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์จะทำการแสดงผลหรือว่าทำการส่งสัญญาณกลับไปเป็นอนาล็อกแล้วก็ส่งไปสู่วงจรปรับแต่งสัญญาณเสร็จแล้วก็ส่งออกไปยังตัวขับหรืออุปกรณ์ต่างๆครับผมซึ่งการแปลงสัญญาณระหว่างรหัสดิจิตอลกับอนาล็อกเราใช้เป็นเลขฐาน2นะครับก็อย่าชักช้าล่ำไรนะครับเราไปทำโจทย์กันเลยดีกว่าครับนะครับผมเราก็จะมาทำโจทย์กันเลยครับนี่เป็นโจทย์ของการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับผมสูตรที่เราจะใช้ก็มีสูตรทางไฟฟ้าครับผมมีสูตรหา R หา I หา V ก็ตอนนี้โจทย์บอกมามี VR แล้วก็RF ครับซึ่งมี2อย่างเราหา R มาก่อนครับใช้สูตร RI เท่ากับ2ยกกำลัง N ลบ I คูณกับ RF ก็ได้นะครับ R0 เท่ากับ160กิโลโอห์ม R1 เท่ากับ80กิโลโอห์ม R2 เท่ากับ40กิโลโอห์มแล้วก็ R3 เท่ากับ20กิโลโอห์มครับครับผมแล้วก็ว่างๆครับหา I ครับi ก็ใช้สูตรนี้ครับ ii เท่ากับ vr ส่วน ri i 0จะได้เท่ากับลบ 0.625 คูณ10กำลังลบ4แอมป์ i 1เท่ากับลบ 1.25 คูณ10กำลังลบ4แอมป์ i 2เท่ากับลบ 2.5 คูณ10กำลังลบ4แอมป์ i 3เท่ากับลบ5คูณ10กำลังลบ4แอมป์นะครับผมแล้วก็ที่โจทย์ถามนะครับถ้ารหัสดิจิตอลเท่ากับ1001 V0 จะได้เท่ากับเท่าไหร่ V0 จะได้เท่ากับกี่โวลต์นะครับก็ใช้สูตร V0 เท่ากับลบ RF คูณกับซิกมา I แล้วก็ซิกมา I นะครับเนื่องจากรหัส I2 กับ I1 เป็น0ดังนั้นเราจะตัดเอาแค่ I3 กับ I1 มาคิดครับผมเราก็ใช้สูตรนะครับแทนค่าแล้วเราก็ได้ V0 ออกมาครับได้ 5.625 เป็นคำตอบนะครับแล้วก็ถามมาอีกว่าถ้า V0 เท่ากับ 8.2 จะมีรหัสดิจิตอลเป็นรหัสอะไรนะครับเราใช้สูตร V0 เท่ากับลบ R
F ครับคูณกับซิกมา i ครับซึ่งซิกมา i จะได้ออกมาเท่ากับ 8.2 คูณ 10 กำลังลบ 4 แอมป์นะครับครับผมค่า i ที่เราหาไว้เมื่อกี้ครับ i 3 i 2 i 1แล้วก็ i 0ครับเราให้รหัสดิจิตอล r 3น้อยกว่าซิกมา i นะครับเราให้รหัสเป็น1แล้วก็ r 3บวก r 2ก็ยังน้อยกว่าซิกมา i ก็ให้เป็น1i 3บวก i 2บวก i 1มากกว่าซิกมา i ถ้ามากกว่าเราให้เป็น0ครับแล้วก็ i 3บวก i 2บวก i 0น้อยกว่าซิกมา i ก็ให้รหัสเป็น1ดังนั้นรหัสที่ได้มานะครับก็จะเป็น1101ครับผมการทำสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับจะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือไม่ใช้แรงดันไบแอดและวิธีที่2คือใช้แรงดันไบแอดซึ่ง2วิธีนี้ครับจะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าไม่ใช้แรงดันไบแอดจะเกิดเออร์เรอร์อยู่ค่าหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเกิดถ้าเกิดว่าเราใช้แรงดันไบแอดมาช่วยเนี่ยจะทำให้เออร์เรอร์หายไปครึ่งหนึ่งครับผมวิธีการทำนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเซตค่าบิตสูงสุดให้เป็น1แล้วค่าที่เหลือให้เป็น0ครับแล้วก็หา v 0ออกมาครับผมแล้วนำไปเทียบกับ vb ซึ่งถ้ามีค่าน้อยกว่าให้เป็น1มากกว่าให้รีเซ็ตค่ากลับเป็น0ครับเราไปทำโจทย์กันเลยครับผมต่อไปครับเราก็จะมาแปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งสัญญาณเนี่ยเขาให้มาเป็น13ส่วน16คูณกับ full scale volt สูตรที่ใช้ก็จะมี v0 แล้วก็ vb เท่ากับ vu ซึ่ง vu เรารู้มาแล้วครับจากนี้ v0 หาได้จาก2ยกกำลัง n บวกกับ2ยกกำลัง n ลบ1ลบลงไปเรื่อยๆจนถึง2กำลัง0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ในโจทย์ข้อนี้เขาให้มาคือ4บิตครับ4บิตเราจะตั้งให้เริ่มมาครับเราจะตั้งบิตที่3เป็น1จะคูณหา v0 ออกมาได้8ส่วน16ฟูลสเกลโวลต์แล้วเราก็เอาไปเทียบกับ vb นะครับซึ่ง v0 น้อยกว่า vb เราจะให้บิตที่3เป็น1ต่อมาแล้วเพิ่มบิตที่2เข้าไปครับรหัสจะเป็น1100แล้วก็หาออกมาครับจะได้เป็น12ส่วน16แล้วไปเทียบกับ vb ครับได้ออกมาเป็น1เช่นเคยแล้วก็เพิ่มเซตค่าเป็น1แล้วเพิ่มบิตที่3บิตที่1เข้าไปเพิ่มบิตที่1หา v0 ออกมาจะได้14ส่วน16ซึ่งจะมากกว่า vb ดังนั้นเราจะรีเซตค่าบิตที่1ให้เป็น0แล้วก็เพิ่มบิตที่0ครับเป็นเลข1จะหา v0 ออกมาได้13ส่วน16ซึ่งบังเอิญมีค่าเท่ากันพอดีครับดังนั้นเราก็ให้บิตที่0เป็น1รหัสที่ได้ออกมาครับก็จะเป็น1101ต่อไปเป็นกรณีที่ใช้แรงดันไบแอดช่วยนะครับซึ่งใช้แรงดันไบแอดช่วยจะมีโค้ดที่เพิ่มเข้ามาคือ vb จะเป็น vu บวก1ส่วน2ยกกำลัง n บวก1นะครับผมแล้วก็จากโจทย์ที่ได้มา vu จะเท่ากับ13ส่วน16บวกกับโค้ดข้างหลังครับซึ่ง n มีค่าเท่ากับ4บวกอีก1ก็ได้เป็น5เป็น1ส่วน32ครับบวกค่าออกมาได้เป็น27ส่วน32ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมครับเริ่มจากให้บิตที่3เป็น1ครับแล้วหาค่าออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปเทียบกับ v0 ครับได้ v0 แล้วไปเทียบกับ vb ซึ่งมีค่าน้อยกว่า vb เรายังให้เป็น1ครับผมต่อมาก็เพิ่มมาตรงบิตที่2หาออกมาก็ยังน้อยกว่า vb เหมือนเดิมครับแล้วเพิ่มเป็นบิตที่1มาหามาซึ่ง28ส่วน32จะมากกว่า vb ดังนั้นเราจะให้เซตรหัสนี้ให้กลายเป็น0ให้บิตที่1กลายเป็น0แล้วก็เพิ่มบิตที่0ครับก็ได้ k
คิดออกมาจะได้13ส่วน16หรือ26ส่วน32ครับน้อยกว่า27ส่วน32ครับแล้วเซฟค่าให้เป็น1ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์คืออะไรเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆนะครับเช่นอุณหภูมิเสียงแสงแรงทางกลความดันบรรยากาศระยะกระจัดความเร็วอัตราเร่งระดับของเหลวและอัตราการไหลจากนั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นสัญญาณออกหรือปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประมวลผลต่อปัจจัยในการเลือกเซ็นเซอร์ใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณทางธรรมชาติของปริมาณทางฟิสิกส์ที่ใช้ทำการวัดและควบคุมค่าเป็นสำคัญรวมไปถึงราคาความน่าเชื่อถือตลอดจนคุณภาพของข้อมูลที่ทำการวัดนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่นที่ควรพิจารณาอีกเช่นความเหมาะสมของเซ็นเซอร์ที่จะนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมนั้นและทางกลุ่มของผมนะครับก็มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมินะครับหรือ temperature sensor นั่นเองนะครับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิหรือ temperature sensor เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณอนาล็อกไปสู่สัญญาณดิจิตอลโดยความสัมพันธ์กับอุณหภูมิโดยมีรูปแบบใหญ่ๆของเซ็นเซอร์อยู่ด้วยกัน3รูปแบบคือ1 thermocouple นะครับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งสามารถเก็บอุณหภูมิได้273เคลวินโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างกัน2ตัวมาเชื่อมต่อกันทั้ง2เข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่งเรียกว่าจุดอุณหภูมิส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้เรียกว่าจุดอ้างอิงหากที่จุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิแตกต่างกันนะครับก็จะทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัพเปิลวัสดุที่ทำเทอร์โมคัพเปิลนะครับเป็นวัสดุที่มีคุณภาพทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้มีความถูกต้องสูงครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของเทอร์โมคัพเปิลนะครับที่ทำให้ยากต่อการใช้งานมีดังนี้นะครับ1 นะครับจุดอ้างอิงของเทอร์โมคัพเปิลนะครับอยู่ที่อุณหภูมิ273เคลวินนะครับหรือจุดเยือกแข็งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุด3สถานะนะครับยากในการปรับแต่งให้เป็นจุดอ้างอิงนะครับ2นะครับผลของระดับแรงดันไฟฟ้าที่เทอร์โมคัพเปิลวัดได้นะครับจะอยู่ในหน่วยมิลลิโวลต์แต่จะวัดเป็นไมโครโวลต์จะต้องใช้กระบวนการแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณอนาล็อกก่อนแล้วจึงแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอลนะครับ3นะครับวัสดุในการสร้างอุปกรณ์ต้องมีคุณภาพสูงและ4นะครับถ้าแนวโน้มของค่าที่วัดได้ไม่เป็นเส้นตรงจะใช้การประมาณค่าผลลัพธ์ซึ่งทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนะครับชนิดที่2ครับ Resistance Temperature Detector หรือ RTD นะครับคือตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของโลหะซึ่งค่าความต้านทานดังกล่าวจะมีค่าเพิ่มตามอุณหภูมิความต้านทานของโลหะที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่าสมสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบบวกนิยมนำไปใช้ในการวัดอุณหภูมิในช่วงลบ270ถึง850องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับวัสดุที่นำมาใช้จะเป็นโลหะที่มีความต้านทานจำเพาะต่ำเช่นแพลตินัมทันสเตนและนิกเกิลตัวเซ็นเซอร์นี้ลดข้อเสียงของเทอร์โมคัพเปิลลงไปนะครับบางอย่างและสามารถปรับแต่งจุดอ้างอิงที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำที่องค์กรเหมือนเทอร์โมคัพเปิลแต่ข้อเสียคือจุดอ้างอิงไม่ได้มาตรฐานและมีข้อเสียอีก2ข้อก็คือต้องการวัดค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความต้านทานมากๆตรงข้ามกับเทอร์โมคัพเปิลต้องการวัดค่าที่อยู่ในช่วงเล็กๆแต่ทั้ง2แบบต้องอาศัยกระบวนการขยายสัญญาณนั่นหมายถึงยังต้องแปลงสัญญาณอนาล็อกอยู่นั่นเองนะครับปัญหาของวัสดุที่ใช้นะครับเพราะว่าภายในวงจรนะครับต้องระวังค่าความต้านทานบางอย่างครับและนี่นะครับเป็นรูปแสดงวงจรของตัว RTD นะครับ
จากรูปนะครับแสดงให้เห็นว่ารูปแบบพิเศษของการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลสามารถทำงานเหมือนกับวงจรไฟฟ้าแบบบริดจ์เพื่อใช้ในการวัดค่าความสามารถทำงานเหมือนกับวงจรแบบบริดจ์เพื่อใช้ในการวัดค่าความต้านทานได้โดยตรงสังเกตว่าระดับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงไม่จำเป็นสำหรับวงจรนี้ในขณะที่วงจรของคอมเพรสเซอร์และเบลนเดอร์อาจต้องใช้ระดับแรงดันทางไฟฟ้าอ้างอิงนี้บางทีเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องวัดความต้านทานเนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของความต้านทานได้นั่นเอง 3. นะครับเทอร์มิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ความต้านทานชนิดที่สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานเมื่อได้รับความร้อนโดยที่ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเชิงเส้นกับอุณหภูมิแบ่งเป็น2ลักษณะคือ positive temperature chromatol PTC เป็นชนิดที่ปกติจะมีค่าความต้านทานต่ำเมื่อได้รับความร้อนจะทำให้มีค่าความต้านทานสูงขึ้นตามลำดับอุณหภูมิตามลำดับอุณหภูมินะครับนำไปใช้ตรวจสอบระดับความร้อนหรือทำให้เกิดความร้อนขึ้นเพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับขนลวดเช่นวงจรล้างสนามแม่เหล็กอัตโนมัติของเครื่องรับโทรทัศน์สีเป็นต้นนะครับได้แค่นี้นะครับคือ negative temperature chromatol NTC นะครับเป็นชนิดที่ปกติจะมีค่าความต้านทานสูงเมื่อรับความร้อนค่าความต้านทานจะต่ำลงใช้งานด้านการตรวจสอบความร้อนเพื่อควบคุมระดับการทำงานเช่นวงจรขยายเสียงที่ดีใช้ตรวจสอบความร้อนที่เกิดการทำงานแล้วป้อนกลับไปลดการทำงานของวงจรให้น้อยลงเพื่ออุปกรณ์หลักจะได้ไม่เกิดความร้อนมากจนเกินไปค่าความต้านทานมีความไวต่อการลดอุณหภูมิอย่างมากซึ่งข้อดีของเทอร์มิสเตอร์คือสัญญาณกว้างไม่ต้องการอ้างอิงแต่ข้อเสียคือค่าที่ได้ไม่ถูกต้องหรือแน่นอนซึ่งค่าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับความต้านทานคือ1ส่วน t เท่ากับ a บวก b ลอน r บวก c ลอน r ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยจะเพิ่มเทอร์มิสเตอร์ลงไปในวงจรดังรูปนะครับนี่ครับดังรูปนี้ครับจากรูปนะครับวงการวัดจะได้ผลที่ดีถ้า r มีค่าอยู่ในย่านใกล้เคียงกับ r reference และจะค่อยๆแย่ลงนะครับสำหรับ rที่มีค่าห่างออกไปดังนั้นโดยปกติในการใช้งานจึงมักจะเซตให้วงจรมีการตอบสนองค่าที่อยู่ในช่วงกลางๆนะครับการหาค่าที่แท้จริงที่วัดได้นะครับซึ่งต้องแปลงจากปริมาณทางไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะต้องมีการวัดและเปรียบเทียบมากมายเพื่อการหา table lookup โดยทั่วไปเทอร์มิสเตอร์มักจะไม่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สเปคสามารถแทนกันได้โดยสมบูรณ์ดังนั้นในการใช้งานเทอร์มิสเตอร์แต่ละตัวจึงต้องทำการวัดเพื่อหาตารางเปรียบเทียบค่าตัวต่อตัวอย่างไรก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีเทอร์มิสเตอร์เฉพาะบางแบบที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแทนกันได้ทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นมากนะครับและการคำนวณนะครับการคำนวณก็จะเป็นการคำนวณแบบเชิงเส้นตรงนะครับเซนเซอร์โดยปกตินะครับต้องจะมีการทำงานที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับแต่ในการใช้งานจะสะดวกกว่ามากถ้าผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นปริมาณที่สัมพันธ์เป็นเส้นตรงคือจะทำให้ตัววงจรสำหรับประมวลผลนะครับมีความซับซ้อนน้อยลงนะครับมีหลายวิธีนะครับที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้ครับยกตัวอย่างเช่นanalytic equation นะครับถ้าความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรงนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้การแบ่งค่าที่ได้ก็จะง่ายนะครับเช่นการหาค่าพลังงานความร้อนขึ้นกับยกกำลัง2ของความดันศักดิ์ที่คล่อมมันนะครับ2ครับ lookup table นะครับเป็นวิธีที่ดีและรวดเร็วนะครับถ้าระบบมีส่วนเก็บข้อมูลที่เพียงพอนะครับมันสามารถจัดการกับข้อมูลแบบที่ไม่เป็นเส้นตรงที่ไม่สามารถหาเป็นสมการออกมาได้ด้วยแต่วิธีนี้จะยุ่งยากในการหาตารางเปรียบเทียบเริ่มต้นนะครับและต้องการที่เก็บข้อมูลมากในกรณีต้องการได้ผลลัพธ์ที่ละเอียดขึ้น3นะครับ Price Wide Linearization นะครับเหมาะสำหรับระบบที่เป็นเส้นตรงขนาดเล็กนะครับโดยจะแบ่งช่วงให้เป็นช่วงเล็กๆพ
พอที่จะประมาณได้ว่าช่วงนั้นมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงมีข้อดีคือไม่จำเป็นต้องใช้ที่เก็บข้อมูลและเร็วกว่าวิธีทั้งสองข้างต้นนะครับการใช้ได้อดทำงานเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับเป็นตัวแปรทางด้านกายภาพนะครับซึ่งส่วนมากต้องมีการวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดลองการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นอีกวิธีหนึ่งและวิธีนี้จะกล่าวถึงการใช้ไดโอดเบอร์ 1N914 เพื่อทำเป็น UPC/UND sensor นะครับไดโอดที่ทำจากซิลิคอนจะมีแรงดัน forward voltage ตกคอมปกติที่ค่า 0.7 โวลต์ DC นะครับที่อุปกรณ์ปกติทั่วไปนะครับแต่จะแปรผกผันนะครับกับอุณหภูมิสมบูรณ์หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแรงดันที่ตกคอมไดโอดจะค่อยๆลดลงโดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงครับและเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์การ์ดเพื่อวัดหาค่าและสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนและตัวกรอบเพื่อปรับให้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และสามารถใช้วัดได้ละเอียดถึง 0.1 องศาเซลเซียสนะครับไดโอดนะครับประกอบด้วย2ขั้วก็คือขั้วแอนโอดกับขั้วคาโทดนะครับซึ่งขั้วบวกและขั้วลบตามลำดับนะครับไดโอดจะได้รับกระแส1มิลลิแอมป์จากการต่อใช้งานกับเซ็นเซอร์การ์ดและแรงดันตัดคอมนะครับที่วัดได้จะเป็นค่าอินพุตของเซ็นเซอร์การ์ดนะครับซึ่งเราจะดูจากไดอะแกรมของมันนะครับการปรับมาตรฐานส่วนจากค่าที่ได้จากอินพุตโดยรับอินพุตได้เป็นแรงดันกระแสตรงและตั้งค่าแรงดันสูงสุดต่ำสุดให้เท่ากับบวกลบ 1.28 โวลต์ DC นะครับมีตัวประกอบแฟกเตอร์นะครับสำหรับองศาเซลเซียสเท่ากับลบ 0.5 แต่สำหรับองศาฟาเรนไฮต์เราจะใช้เท่ากับลบ 0.9 เมื่อต้องการจะแสดงผลนะครับก็อย่านำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์นะครับปรับตั้งมาตรฐานส่วนให้คงที่จนกว่าค่าที่อ่านได้จะสอดคล้องกับเทอร์มิสเตอร์นะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในหัวข้อต่างๆนะครับของเมชชูเมนต์นะครับก็มีทั้งการนำเสนอองค์ประกอบการวัดนะครับการวัดเชิงสถิตินะครับแล้วก็การวัดในรูปแบบต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่สนใจนะครับก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดคุณของพวกเราก็ขออภัยไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับpsychopath sitting next to you you living under murder sitting next to you you think I'd get it sitting next to you but after all I've said